อันยังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับชาแนลเจอกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำคลิปมามีสตอรี่กันอีกแล้วนะคะอู้ก็อย่างที่ทุกคนอาจเชื่อคลิปไปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องผีกันนะคะก็จริงๆมันเราเห็นว่ามันอะช่วงนี้เป็นแบบช่วงแบบฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็เลยจะมาเล่าถึงมันจะไม่ลงในวันฮาโลวีนก็ตามแต่ว่าขอย้อนหลังหน่อยละกันเนาะก็คือเราจะมาเล่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราเห็นแบบประสบการณ์ส่วนตัวกับตัวเองเลยนะคะแล้วก็เราไม่ได้จะมาเล่าให้ทุกคนนะคะมาเชื่อแบบว่าคือทุกคนก็มีหลายความเชื่ออยู่แล้วนะคะบางคนไม่เชื่อเรื่องผีบางคนเชื่อเรื่องผีคือเราเข้าใจทุกคนนะคะเราแค่จะมาเล่าเพราะว่ามันเป็นแบบประสบการณ์ของเราโดยตรงแบบว่าแบบจะเลยอะไรอย่างงี้นะคะที่เราเจอกันแบบกับตัวเองอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งเราไม่รู้ทุกคนจำไหมแต่ว่าเรารู้ว่าทุกคนไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าถ้าใครติดตามไลจีแล้วเวลาจีไลจีอาจจะพูดบ้างก็คือจีเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องแบบลี้ลับบ่อยมากนะคะทุกคนแบบเยอะมากจริงๆซึ่งจีก็จะมาเล่าเรื่องนี้ที่จีจะเล่าในวันนี้ก็คือจีจะมาเล่าเป็นครั้งแรกที่จีรู้ได้ไงว่ามันเป็นผีหรือมันเป็นอะไรอย่างงี้นะคะก็เราก็ไปติดตามกันเลยนะคะ let's go โอเคนะคะจีจะขอเล่าเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าคำนึงค่ะว่าตอนนี้นะคะจีอายุ17นะคะทุกคนก็อย่าจ้าก็ปีหน้าก็18นะคะนั่นแหละก็คือจีนะคะได้เกิดที่เมืองไทยใช่ไหมคะแล้วก็จีก็ได้ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียประมาณ3ปีเนาะทุกคนไปอยู่ที่แอดิเลดนะคะทุกคนที่ออสเตรเลียนะคะก็จีก็ย้ายมาตอนจี3ขวบจะ4ขวบพอดีเลยอะไรอย่างนี้เนาะนะคะก็นั่นแหละพอ4ขวบปุ๊บพ่อจีก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาทำงานอยู่ที่ไทยแล้วจะมาอยู่ที่ไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมาซื้อบ้านนะทุกคนจริงๆอ่ะพ่อจีก็ได้ซื้อแบบเป็นห้องแถวไปแล้วไม่ใช่ห้องแถวดิเป็นตึกอะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้อะก็แต่ว่าพ่อจีรู้สึกว่ามันอันตรายไปเพราะว่าจียังเด็กอยู่ใช่ไหมคะ4ขวบอะไรเงี้ยสำหรับสิครับกลัวจีไปปีนระเบียบอะไรเงี้ยแล้วตกบันไดอะไรเงี้ยเนาะก็เลยย้ายไปอยู่บ้านนะคะก็คือถ้าจีเคยอยู่ที่สายใหม่นะคะนั่นแหละอ่ะก็เล่าให้ฟังว่าอยู่ที่สายใหม่นะคะก็ที่กรุงเทพนั่นแหละเนาะแถวดอนเมืองตรงนั้นแหละก็ประมาณดอนเมืองปะวะก็แถวนั้นนะก็พ่อจีก็เห็นว่าบ้านเนี้ยมันไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับตัวเด็กจีเพราะว่ามันเป็นบ้านที่ติดถนนเลยนะคะทุกคนก็คือออกไปก็เป็นถนนใหญ่เลยแล้วก็รถมันค่อนข้างที่จะแบบว่าขับกันแบบเยอะแล้วก็มันไม่ปลอดภัยตัวจีแล้วก็คือบ้านจีมีแบบญาติเด็กเยอะนะทุกคนก็เลยไม่ปลอดภัยถ้าจีเอาเพื่อนมาเล่นที่บ้านแล้วอยู่ดีก็มีเหตุการณ์เล่นออกไปนอกถนนอะไรเงี้ยมันอันตรายใช่ปะคะก็เลยเห็นว่าย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านจะดีกว่านะคะก็พ่อจิ๊กเลยได้ไปเจอบ้านหลังนึงที่ในหมู่บ้านนะคะซึ่งบ้านหลังนั้นก็ราคาไม่ได้แพงมากก็ไม่ได้ถูกมากเท่าไหร่แต่ว่าก็เขาโอเคนะคะเหมาะกับราคาบ้านเล็งนี้แล้วก็เผอิญก็คือบ้านข้างๆอ่ะก็ขายพอดีแต่บ้านข้างๆเนี่ยมันยังสร้างไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่พ่อจิ๊กเลยรับมาเลยทั้งสองหลังนะคะแล้วก็ทุบกำแพงตรงกลางไว้อะไรเงี้ยนั่นละก็นั่นแหละก็เลยซื้อมาทั้งสองหลังนะคะซึ่งมีหลังที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็หลังที่ประมาณเสร็จประมาณ 90% อะไรงี้นะคะก็แค่ไม่มีเพดานงงปะล่ะคิดว่าเป็นตัวบ้านที่ไม่มีเพดานอะไรงี้แต่ว่าบ้านที่จะอยู่ปัจจุบันนะคะก็คือเจ้าของบ้านนะคะเขาเป็นคู่สามีภรรยาเนี่ยทุกคนซึ่งเจ้าของบ้านผู้ชายเนี่ยเป็นกัปตันเครื่องบินเนาะแล้วก็ผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงธรรมดานี่แหละที่แบบก็นอกคู่เขาอะอะไรอย่างงี้ซึ่งจีก็ย้ายเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็อยู่กันเป็นสามผู้คนนะคะพ่อจีเป็นลูกคนเดียวแล้วก็มีพ่อกับมีแม่ใช่ไหมก็อยู่กันนะคะแล้วก็มีป้าจีขอมาอาศัยด้วยอะไรอย่างงี้ก็นะคะทุกคนเมื่อกี้แบตกล้องหมดนะคะแล้วก็เลยเปลี่ยนแบตกล้องใหม่เนาะก็คือถ้ามุมกล้องมันผิดไปจากเมื่อกี้ก็ต้องขอโทษนะคะโอเคเข้าเรื่องต่อก็คือจีก็ได้ย้ายมาอยู่บ้านนี้นะคะทุกคนซึ่งก็อยู่คือจีส่วนตัวก็คือยอมรับเลยนะว่าตอนเด็กก็ไม่รู้หรอกว่าผีอ่ะคืออะไรเพราะว่าพ่อแม่จีไม่ได้สอนว่าเนี่ยถ้าแบบขึ้นบ้านช้าหรือว่านอนดึกเนี่ยจะมีผีมาหาอะไรเงี้ยคือจีไม่ได้เป็นครอบครัวที่แบบโดนสอนอย่างนั้นมาแต่ก่อนอะไรอย่างนี้นะคะจีก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าผีมันคืออีหยังวะนะคะอะไรเห็นอะไรเงี้ยนะก็นั่นแหละก็คือบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ทำให้จีเห็นนะคะแล้วก็จีเชื่อเรื่องบอกว่าถ้าใครมีลูกๆหลานๆเลยอะไรเงี้ยหรือว่ามีเด็กๆในบ้านอะไรเงี้ยก็จะเชื่อเรื่องแบบว่าเด็กเขาจะเห็นอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กก็ไม่รู้เรื่องก็นั่นแหละคือจีก็เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องนึงแต่ว่าจีจำเรื่องนี้ได้ฝันใจมาเพราะมันเป็นครั้งแรกที่จีเจอจีก็แบบโอ้อะไรอย่างนี้นะคะก็คืออย่างที่จีบอกไปนะคะว่าบ้านจีก็เป็นครอบครัวที่มีแค่สามคนเท่านั้นแล้วก็มีแค่ป้าของจีเข้ามาอาศัยด้วยเพราะว่าป้าจีทำงานกับพ่อจีอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนก็นั่นแหละก็แม่จีก็ได้รับ
ลูกแบบแม่บ้านมาอะไรเงี้ยมาทำงานที่บ้านไทยก็คือเป็นพี่เลี้ยงดูแลจีด้วยแหละอะไรอย่างงี้เพราะว่าปกติแม่จีกับพ่อจีไปทำงานด้วยกันก็มีป้าจีด้วยอะไรงี้ก็ประมาณนั้นนะคะจีก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวบ้างบอกว่าอยู่กับพี่เลี้ยงบ้างหรือว่าอะไรงี้บ้างเพราะว่าส่วนตัวจีก็เป็นเด็กขี้งงไงเนาะแต่เด็กไม่ค่อยชอบอากาศร้อนๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ได้หมดแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นแบบเข้าใจว่าเด็กขี้งงแงมันจะเป็นประมาณนั้นแหละก็มันมีอยู่ครั้งนึงคือแม่ว่าก็ทำความสะอาดบ้านปกติใช่ไหมคะจีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจีจะขึ้นไปเล่นตุ๊กตาบนห้องนะห้องนอนจีเป็นห้องนอนใหญ่นะคะก็คือบ้านมีห้องนอน3ห้องอะไรงี้แล้วก็จะมีห้องใต้บันไดนั่นแหละมีโอเอเวอร์ติงก็จีอ่ะขึ้นไปเล่นปุ๊บคือจีก็นั่งเล่นตุ๊กตาแต่จีรู้สึกว่าจีอ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนนึงอ่ะฟังไงมีเด็กผู้ชายคนนึงอ่ะเดินเข้ามาแล้วขอเล่นด้วยแบบเล่นกับจีจีก็โอเคจีก็นึกว่าแบบเด็กข้างบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่ากูโง่อะกูไม่รู้หรอกผีคืออะไรไงจีก็อ๋ออ๋อเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วจีก็ทำไปแบบว่าเล่นกับเขาเลยนะทุกคนจีจำลักษณะได้คือเขาเป็นเด็กเหมือนกับอายุเท่าจีเลยแบบไม่รู้จะพูดไงคือเหมือนอายุเท่ากันเลยอะไรเงี้ยก็จีก็เล่นกับเขาไปทุกคนแบบเอเวอร์ติมปกติก็นั่นแหละก็คือกลับบ้านมาเขาก็จะมารอจีอยู่ตรงแบบคือมันจะเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะเวลาเข้าบ้านมานะคะแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นบันไดเนี่ยมันจะมีกำแพงบานบันไดอยู่ใช่ป่ะแล้วเขาอ่ะชอบมาหลบตรงกำแพงเนี้ยแล้วก็จะแบบโผล่หัวมาอะไรเงี้ยแล้วมันเรียกจีอะไรเงี้ยให้แบบขึ้นไปเล่นกับเขาจีก็แบบแล้วจีก็ชอบขึ้นไปเล่นกับเขาแล้วคือมันจะมีห้องนอน2ห้องที่ใช้นะคะแล้วก็ห้องนึงเนี่ยที่เป็นห้องนอนแต่ว่าเราจะไม่ใช้ห้องนอนนั้นเราจะใช้เป็นห้องเก็บของเอาแล้วก็คือมันจะอยู่ตรงห้องน้ำพอดีนะคะห้องนอนนี้จีอ่ะชอบเข้าไปเล่นในห้องนั้นแบบบ่อยมากทุกคนจะแบบเปิดไปเจอจีเล่นในห้องนั้นแบบบ่อยมากอันนี้คือเท่าที่แบบแม่จีเล่าให้ฟังนะว่างงว่าทำไมจีชอบไปอยู่ห้องนั้นจังเพราะว่าจีอะเล่นบ่อยมากมันเป็นห้องเขาจีมันเป็นห้องที่แบบไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมไม่มีอะไรเลยแล้วก็มันจะร้อนๆนะทุกคนคือถ้าจีอยู่ในนั้นนานเกินไปอะมันจะทำให้จีแบบหมดอากาศหายใจนะเพราะมันอับมันเหมือนกับว่าทุกคนทิ้งเด็กไว้ในรถอะไรเงี้ยที่แบบอากาศร้อนและมีแดดตลอดแล้วมันจะเป็นห้องประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนก็มันก็จะเป็นฟิลอย่างนั้นนะก็นั่นแหละที่จีอะชอบเข้าไปในห้องนั้นอะเพราะว่าเด็กผู้ชายคนเนี้ยมันชอบชวนจีเข้าไปในห้องนั้นด้วยจีก็ชอบไปขนตุ๊กตาจากห้องนอนตัวเองไปเล่นห้องนั้นกับเขาเอาตรงๆจีจำชื่อเขาไม่ได้เขาเคยบอกจีจีจำชื่อเขาไม่ได้แล้วนะคะเวลาจีอ่ะเล่นตุ๊กตาอยู่เนี้ยแล้วแม่จีชอบแบบเปิดประตูเข้ามาแบบอ้าวทำไมมาเล่นห้องนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมจีก็ชอบบอกอ๋อก็มาเล่นกับเขาคนนี้ไงแล้วก็จีก็ชี้ไปเลยทุกคนแล้วจีก็หันไปอ่ะไม่อยู่แล้วทุกคนมันไม่อยู่แล้วแล้วแม่ก็แบบว่าเหมือนกับแม่ก็ไม่อยากอะไรเนาะแม่ก็เลยแบบส่วนตัวแม่จีก็แบบไม่ใช่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีนะแต่จีก็ไม่คิดว่าบ้านนี้มันจะมีผีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็แบบปล่อยให้จีแบบเล่นเสร็จแล้วก็มันกินข้าวเปิดประตูไว้แบบอากาศมันจะได้ถ่ายเทอะไรเงี้ยแต่ว่าจีก็แบบไม่เอาปิดประตูเพราะว่าเด็กผู้ชายอ่ะจีได้เสียเด็กผู้ชายบอกให้ปิดประตูไว้ก็คือแม่ก็แบบไม่ยอมก็เลยต้องเปิดประตูไว้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะทุกคนก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบสำหรับจีตอนนั้นอะกลัวไหมไม่กลัวนะเพราะหนึ่งไม่รู้ว่าผีคืออะไรสองไม่กลัวก็คิดว่าเขาเป็นคนก็เลยไม่ได้กลัวอะไรจนแบบว่าแบบจีจะเจอเขาทุกวันทุกวันเลยนะแบบเขาจะชวนจีไปเล่นถ้าวันไหนจีไม่เล่นเขาก็จะมานั่งรอจีตรงบันไดอ่ะนั่งรอตรงบันไดที่มันจะแบบขึ้นแล้วมันจะวนอย่างงี้ใช่ไหมเขาชอบมานั่งรอตรงนี้ทุกวันเลยอะไรเงี้ยทุกคนจนจีก็แบบบางครั้งจีก็บอกว่าไม่เล่นนะวันนี้เหนื่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นทุกคนแล้วจีสังเกตนะตอนเด็กอ่ะจีจะชอบไปอยู่ที่แบบห้องอับๆปะห้องแต่บันไดแล้วก็ห้องนอนนั้นที่มันอับๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะจีชอบไปเล่นมากไม่รู้ว่าไปเล่นทำไมอะไรเงี้ยทุกคนก็นั่นแหละรู้สึกว่าเหมือนกับเข้าใจว่าเขาเหงาเว้ยแล้วเขาอยากมีเพื่อนแล้วเราก็เป็นลูกคนเดียวเราก็ไม่มีเพื่อนใช่ไหมทุกคนว่าเราก็เพิ่งย้ายมาใหม่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบก็เลยต้องมาเล่นกับเขาแทนอะไรเงี้ยทั้งที่เขาไม่ใช่คนนะคะก็พอจีอ่ะย้ายออกมาจากบ้านนะคะทุกคนก็คือจีไม่รู้ว่าทำไมนะคะเมื่อก่อนอ่ะจีจะมีพี่เลี้ยงแบบเดือนนึงอ่ะเขาจะอยู่แบบถ้านานสุดนะก็คือเขาจะอยู่ประมาณ2เดือนแล้วเขาออกเลยเขาจะไม่อยู่แบบนานมากจีก็ไม่รู้ว่าทำไมอะไรเงี้ยแล้วจีก็แบบจีเป็นคนชอบผูกพันกับคนหนักมากอ่ะจีก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ้าไม่ออกอะไรเงี้ยอะไรเข้าใจไหมแต่ว่าทุกคนที่ออกอ่ะเขาเล่าให้แม่จีฟังเหมือนกันหมดเลยว่าเขาเห็นเด็กผู้ชายในบ้านตลอดซึ่งจีก็นึกว่าเป็นลูกแม่บ้านจีนึกว่าเป็นเด็กข้างบ้านจีก็ไม่รู้ว่าเป็นผีใช่ป่ะล่ะอะไรเงี้ยคือหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าผีคืออะไรประมาณนั้นแหละมันก็เลยทำให้จีรู้ว่าหรออะไรเงี้ยจนกระทั่งคือมันแปลกมากที่แบบแม่บ้านทุกคนเห็นเหมือนกันหมดอะก็คือเป็นเด็กผู้ชายคนนึงตัวเล็กๆตัวประมาณเท่าจีอะไรเงี้ยเหมือนอายุเท่าจีชอบแบบชอบไปอยู่ตรงบันไดซึ่งเป็นที่เด็ดกว่าที่จีเห็นอะไรอย่างประมาณนั้นทุกคนแล้วเขาจะเล่ากันว่าอันนี้จีส่วนตัวนะคะก็คือจีจะชอบได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนบ้านอะไรเงี้ยแบบเป็นเสียงเด็กวิ่ง
แต่ว่าถามว่าจีกลัวไหมจีไม่กลัวเพราะว่าจีรู้ว่าเป็นเด็กผู้ชายคนนั้นจีก็เลยไม่เอะอะอะไรอะไรเงี้ยแต่จีก็ชอบตะโกนว่าเอ้ยวิ่งเบาๆหน่อยสิอะไรประมาณเนี้ยทุกคนแล้วแม่จีก็แบบคุยกับใครอะอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็คือแม่บ้านก็จะได้ยินเหมือนกันอะไรนี้นะคะทุกคนก็เป็นเรื่องที่แบบแปลกไหมมันแปลกที่แบบแม่บ้านเห็นจีก็เห็นจีว่าที่พ่อกับแม่จีไม่เห็นเพราะว่าหนึ่งพ่อจีเป็นคนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องผีอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็สองแม่จีไม่ค่อยอยู่บ้านแม่จีก็เลยไม่เห็นกับตาหรือไม่ได้รู้จากกับตาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แม่จีไม่รู้เรื่องด้วยก็นั่นเป็นเหตุผลนึงนะคะก็พอจีย้ายจากกรุงเทพนะคะจีย้ายมาอยู่ที่ชลบุรีปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนจีก็ได้มารู้ประวัติที่หลังว่าทำไมมันมีเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านก็คือคุณภรรยาคุณกัปตันนะคะทุกคนเขาได้แทงลูกที่เป็นเด็กผู้ชายค่ะทุกคนจีก็เชื่อว่าเป็นเด็กผู้ชายคนนั้นแหละที่แบบยังแบบผูกพันกับในบ้านอะไรงี้เพราะว่าเขามาแทงประมาณใกล้คลอดแล้วอะแล้วเขาก็แทงลูกคนนั้นไปจีก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเด็กคนนั้นแหละที่มาเล่นอยู่ในบ้านนะคะวู้ไปงั้นละค่ะเรื่องครั้งแรกของจีหลังจากนั้นมาจีก็รู้เลยว่าอันเนี้ยคือผีที่แบบอะไรประมาณเนี้ยคือผีทุกคนก็นั่นแหละเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวนะคะตอนอายุ4ขวบ3ขวบ4ขวบจริงๆอะเรื่องผีก็มีกว่านี้ด้วยแบบมีเยอะมากเรื่องเนี้ยแบบจีเป็นคนเจอเรื่องผีแบบเยอะมากทุกคนแล้วว่าบางครั้งจีก็ไม่กล้าเล่าเพราะว่ากลัวเองเหมือนกันอะไรนี้นะคะก็เราขอมาเล่าให้เป็นความบันเทิงนะทุกคนอย่าไปกลัวนะคะถ้าใครแบบยังตึงๆอยู่อะไรหรือว่าบางกลัวอยู่ก็แบบไปหาคลิปอะไรสนุกๆดูนะคะทุกคนก็อย่าไปซีเรียสมากมันคือสิ่งที่จีมาแชร์ทุกคนดูว่าจีแบบว่าเคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนซึ่งก็แค่มาเล่าเรื่องนะคะเพราะว่ามีคนอยากให้จีเล่าเรื่องมันมีสตอรี่เยอะมากใช่ไหมคะก็มาเล่าให้แล้วนะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องประสบการณ์อย่างนี้นะคะก็มาคอมเมนต์เล่ากันได้หรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันได้นะคะจีไม่ได้อยากให้ทุกคนมาเชื่อเรื่องผีหรือว่ามาแบบเชื่อเหมือนที่จีเชื่อนะคะจีก็มีส่วนนึงที่จีเชื่อส่วนนึงที่จีไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันก็นั่นแหละก็นั่นแหละมันเล่าเป็นเรื่องบันเทิงทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็แฮปปี้ฮาโลวีนนะคะถึงมันจะผ่านมาแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีไปแล้วค่ะ